สวัสดีครับนะฮะคนสวยสวัสดีครับสวัสดีค่ะฮะชื่อว่าน้องอะไรนะน้องเก๋นะครับนะฮะคนนี้ครับก็มาเปลี่ยนบ่อยเช็คบ่อยมากนะฮะครับก็วันนี้พร้อมแล้ว1เดือนแล้วนะฮะที่น้องเก๋ใส่มานะฮะว่าเป็นนักยิ้มมากน้อยแค่ไหนอมปากบ้วนปากเรียบร้อยนะฮะไม่ต้องมาอมต่อแล้วนะฮะไม่อมแล้วค่ะโอเคต่อเลยครับนะฮะเอาเลยครับอ้าปากครับนะฮะครับนะฮะครับขอครับเดี๋ยวมาดูว่าน้องเก๋จะมีรักยิ้มมากน้อยแค่ไหนนะฮะน้องเก๋ประคบน้ำอุ่นเยอะไปมั้งนะฮะมันมีอาการคันนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับนะฮะมันก็ดีแต่มันก็จะหายนะครับติดเช็ดจริงๆว่ามันเป็นรอยกดของกิ้วนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรนะฮะนะเดี๋ยวเราไปประคบผมก็จะสวยตรงนี้นะฮะครับประคบน้ำอุ่นได้ดีครับไม่มีอาการแข็งเลยนะฮะนะแก้มนิ่มดีนะครับนะฮะครับวันนี้เราเป็นรักยิ้มอย่างแน่นอนครับไม่ต้องกลัวครับเป็นอย่างแน่นอนเหมือนฝั่งนี้มันยาวแต่ว่าก็จะเป็นเหมือนกันโอเคครับสวยงามนะฮะก็สมแล้วครับที่เธอดูแลอย่างดีครับนะฮะก็ขอชมเชยแล้วก็ยินดีด้วยนะครับแก้มเธอไม่แข็งเลยครับแล้วก็ที่สำคัญคืออาจจะมีรอยดำนิดนึงนะฮะใช้อะไรไวท์เทนนิ่งนะฮะทานะฮะผิวก็จะขาวนะครับเพราะว่ามีการกดของจิ๋วนะครับแต่ว่าเป็นรักยิ้มอย่างแน่นอนครับดูกระจกครับนะฮะครับยิ้มครับนะฮะครับเป็นลึกมากเลยฮะนะครับทั้งสองข้างลึกมากนะฮะนะเมื่อก่อนไม่มีรักยิ้มนะนะครับวันนี้มีแล้วครับโอเคเลยครับอยู่ด้านๆครับแล้วก็ไปประคบน้ำอุ่นอีกทีนึงนะฮะไม่กี่วันก็จะดีขึ้นแล้วก็นะฮะแค่ไม่แข็งหรอกพบให้มันคืนตัวขึ้นมานิดนึงแล้วก็ทาไวท์เทนนิ่งนะฮะสมุทรีอะไรพวกนี้ให้ผิวขาวขึ้นนะครับนะฮะเป็นรักยิ้มอีกด่านครับนะฮะชอบใช่ไหมฮะพอใจไหมนะฮะพอใจนะฮะสมกับเดือนหนึ่งที่รักษานะฮะดูแลครับสวยงามมากครับบ๊ายบายกล้องครับยิ้มหน้าบานด้วยนะฮะโอเคครับ